สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดห้องเพลงเพื่อค้นหานักร้องสายที่จะมาห้องเพลงที่มีชื่อว่าคาดองสยองขวัญจากการประพันธ์ของทานพรสวรรค์พันธวิจิตรกับข้าพเจ้าข่าวลีเพชรดาครับนาทีดำเนินรายการในมื้อนี้ท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับการประกวดห้องเพลงของพวกเขาในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของทางค่ายเพลงทีเคซาวลาวที่ต้องการสร้างนักร้องน้องใหม่เข้ามาประดับในวงการพร้อมเดียวกันนี้ก็เพื่อเป็นการร่วมงานกับทางค่ายเพลงทีเคซาวลาวของพวกเขานั่นเองท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับทานอาจารย์พรสวรรค์พันธวิจิตรซึ่งเพิ่นเป็นหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงอุดมไซซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในการประพันธ์แล้วก็มีแล้วก็ซึ่งผลงานของเพิ่นแม่นมีหลากหลายผลงานกันเลยบ่ว่าจะเป็นทางบทนวนิยายบทเพลงกับก่อนต่างๆและนอกจากนั้นท่านยังได้รับรางวัลหลากหลายรางวัลทางระดับประเทศและระดับสากลเซ็นรางวัลสินไซในปี2011รางวัลแม่น้ำของในปี2012และรางวัลสีไล่ในปี2015ซึ่งว่าผลงานเพลงคาดองเศร้าอย่างขวัญนี้ก็แม่นผลงานใหม่ล่าสุดที่เพิ่นได้ประพันธ์ขึ้นมาและเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของบ่าวสาวที่มีความฝันในการจัดงานแต่งดองนั่นเองเนาะแล้วก็เมื่อฟังคาดองจากฝ่ายหญิงแล้วรู้สึกว่ามันสยองขวัญเหลือเกินท่านผู้ชมและเพิ่นก็ได้มอบผลงานเพลงนี้ให้กับทางค่ายเพลงทีเคซาวลาวของพวกเขาในการผลิตเพื่อมาออกสู่สายตาสังคมให้ทุกคนได้รับฟังน้ำกันและฉะนั้นการเลือกนักร้องที่เหมาะสมมาห้องเพลงก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพราะว่านักร้องคนนั้นจะต้องมีคนเป็นคนที่ว่าถ่ายทอดอารมณ์เพลงและเสียงออกมาให้ได้ดีที่สุดนั่นเองท่านผู้ชมที่เคารพและในมื้อนี้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะต้องมาห้องเพลงนี้ซึ่งว่ามีผู้ผ่านเข้ารอบสิงสนาเลิศมาทั้งหมด6คนด้วยกันแต่ว่าก่อนที่พวกเราจะไปรับฟังการประกวดหรือว่าการแข่งขันในมื้อนี้เฮาจะพาท่านผู้ชมมาฮู้จักกับทางคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของพวกเฮากันก่อนซึ่งว่าในปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้มาอยู่ในห้องแข่งขันกันแล้วซึ่งมี3ท่านด้วยกันสำหรับท่านทำอิฐได้แก่ท่านทวีศักดิ์ธรรมวงศ์สาซึ่งเป็นหัวหน้าทางค่ายเพลงทีเคซาวลาวของพวกเขาก็ให้เกียรติเขาห่วงและท่านที่2ได้แก่นางสุวรรณสอนศรีพันดอนซึ่งเป็นศิลปินจากทางค่ายเพลงทีเคซาวลาวของพวกเขาก็ให้เกียรติเขาห่วงเช่นกันเราและท่านที่3ได้แก่ไอ้ต้นคุณสุนเคนซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงจากทางค่ายเพลงทีเคซาวลาวของพวกเขาและพร้อมเดียวกันนี้เพิ่นก็ยังเป็นอีก1นักแสดงเอื้อได้ว่าเป็นนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องใหม่ของทางค่ายเพลงทีเคซาวลาวของพวกเขาที่จะออกอากาศในไวๆนี้นั่นก็คือซีรีส์โจรปุ้นใจต้องติดตามน้ำกันซึ่งว่ามื้อนี้เพิ่นมาเป็นคณะกรรมการเพิ่นก็ให้เกียรติเข้าร่วมเช่นเดียวกันเราท่านผู้ชมและพวกเราก็ได้ฮู้กันแล้วทางคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของพวกเราในมื้อนี้ซึ่งว่าเอิ้นได้ว่าต้องแบกความนักอกนักใจมาตัดสินอย่างแน่นอนเราและในตอนนี้ทุกคนน่ะจะพร้อมกันแล้วที่จะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขจำอิดซึ่งว่าเพิ่นจะมาบทเพลงใดเฮาไปติดตามรับชมน้ำกันเลยสบายดีข้าพเจ้าชื่อทาวแสงเพชรดับจันทร์ปัจจุบันอายุ23ปีอาทับอยู่ที่นครหลวงอยู่บ้านอันตามิไสมื้อนี้จะมาในผลงานเพลงบอกไว้อย่าได้เฮ็ดของไอ้ต้นคูณสุนาเคนบ่นอกใจสังคมออนไลน์หาคนจริงใจคงยากบ่มีดอกคำว่ามีแต่พบคนมักง่ายหลายใจถ้าหากใจบ่มั่นคงจัดไปลงสับสินหูกายอาจมีวันที่เพ้อไปเตือนไว้ถ้านับแฟนกัน
บังแม้แต่เรื่องใดใดข้อสี่อย่าขี้น้อยใจจำได้ท่านแม่เจ้าคิดนอกใจค่อยคงคิดใหม่คงได้เปลี่ยนแฟนสองต้องใจหนักแน่นนอกจากแฟนห้ามบ่ฮักใครข้อสามห้ามตัวอย่าปิดบังแม้แต่เรื่องใดใดข้อสี่อย่าขี้น้อยใจไปใส่มาใส่ก็ให้บอกกันจำให้ขึ้นใจอย่าได้ลืมเพียงวินาทีเตือนใจเจ้าของว่ามีคนคนนี้เป็นเจ้าของจำไว้อีกหลายหลายข้อที่อ้ายเคยบอกเจ้าคงจำได้คันแม่นเจ้าคิดนอกใจค่อยคงคิดใหม่คงได้เปลี่ยนแฟนอยากจะแนะนำนอกการห้องหนึ่งคือน้องห้องแบบติดกันนะแบบห้องแบบบ่มีจุดบ่มีจ้ำนะเนาะต้องมีเบรกหน่อยนึงอีกอย่างนึงน้ำเสียงของน้องนี่มันการเป็นการห้องที่ว่าแบบห้องบ่เต็มเสียงห้องบ่ไปสุดห้องบ่สุดเสียงเนาะลูกเอื้อนลูกลิ้นเนาะต้องแบบให้มันสมูทแบบว่าให้มันดีกว่านี้แต่ว่าอยากให้ไปปรับปรุงเนาะในสิ่งที่อ้ายบอกไปหั่นเนาะโอเคเอาเข้าใจเนาะตอนนี้ไอ้อยากพูดทัศนคติอีกหน่อยนึงถ้าเจ้าเลือกได้ระหว่างการเป็นนักห้องอิสระเนาะและนักห้องในค่ายเจ้าจะเลือกเอาอย่างย้อนอย่างข้าพเจ้าจะเลือกเป็นนักห้องอยู่ในค่ายคือมันบ่จําเป็นว่าเฮาจะเป็นนักห้องอิสระการเป็นนักห้องอยู่ในค่ายเฮาก็บ่หมายความว่าเฮาจะวางทรัพย์สินหรือตอบแทนเพียงแต่ว่าเฮาได้สร้างความสุขให้แก่คนอยู่ในสังคมเจ้าขอขอบใจเราทุกคนที่เคารพและที่ผ่านไปนั่นก็คือหมายเลขสมิทของการประกวดของพวกเราในมื้อนี้นั่นก็คือเท้าแสงเพชรซึ่งมาในผลงานเพลงบอกไว้อย่าได้เฮ็ดต้องบอกได้เลยว่าแบกความนักอกนักใจกันอีหลีเพราะว่าเจ้าของเสียงเพลงเพิ่นมาเป็นคณะกรรมการก็คือไอ้ต้นคุณสุนคินของพวกเรานั่นเองแล้วว่าเพิ่นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนหรือว่าแนะนำน้องไปแล้วและในตอนนี้ทุกคนน่ะจะพร้อมกันแล้วเข้าใจทุกคนไปพบกับหมายเลข2ซึ่งว่าเพิ่นจะมาในบทเพลงใดนั้นเฮาไปร่วมสมหอมเสียน้ำกันเลยสบายดีคณะกรรมการสบายดีหมดทุกคนน้องเองมีชื่อว่าเท้าบานเพชรมณีทองมื้อนี้จะมาฮ้องเพลงที่มีชื่อว่าอย่าคิดมีไผหากเฮายังใช้คำว่าแฟนจำได้บ่น้องมือสองเฮาก็สร้างหากเป็นแฟน
ก่อนจะใช้คำว่าแฟนไอ้ต่างไปเบิ่งแย่งใจกันผ่านฮ้อนผ่านหนาวที่สองเฮาประคองหากันถ้าคิดจะนอกใจกันให้เจ้าบอกเลิกกันอย่างดีสังคมเดี๋ยวนี้มีหลายวิธีถ้าจะนอกใจ Facebook บอสแอปออนไลน์ส่งข้อความไปฝากหักผูกพันใครก็เห็นได้ถ้าของแต่สินอกใจกันย้อนคิดว่าแฟนสำคัญถ้ายังหักกันอย่ามีหลายใจอย่าคิดมีภัยหากสองเฮายังใช้คำว่าแฟนอย่าเปิดก้าวข้ามพรมแดนหาหน้าแฟนยังเป็นคนนี้ของขวัญเคยให้เทศกาลใดเคยได้ทุกปีของขวัญสำหรับตอนนี้ขอให้มีแต่ความจริงใจถ้าหากบันไดสองเฮาได้สัตว์ฮักเลิกกันเฮาบ่ได้เป็นแทนกันเจ้าสิมักไผเสิร์นเอาทะแม่แต่ว่าตอนนี้เจ้ายังมีแผนต้องดูความหมายของคำว่าแค่อยากให้มีแต่คนนี้คนเดียวหากสองเฮายังใช้คำว่าแฟนอย่าเพ้อก้าวข้ามพรมแดนถ้าหน้าแผนยังเป็นคนนี้ของขวัญเคยให้เทศกาลใดเคยได้ทุกปีของขวัญสำหรับตอนนี้ขอให้มีแต่ความจริงใจถ้าหากวันใดสองเฮาได้สัตว์ฮักเลิกกันเฮาบ่ได้เป็นแฟนกันเจ้าสิมักไผเสิร์ชเอาทะแม่แต่ว่าตอนนี้เจ้ายังมีแผนต้องดูแลความหมายของคำว่าแค่อยากให้มีแต่คนนี้คนขอบคุณเอาสบายดีเนาะน้องวันเพชรลูกเอื้อนลูกคอน้องมีครบแต่การใช้โบถูกต้องต้องไปซ้อมอีกให้ดีกว่านี้เนาะการท่องเพลงให้มีลูกเอื้อนลูกยอดแล้วก็มีบอลหวานบอลแน่นประมาณนี้เนาะมีบอลลิ้นบอลกินประมาณนี้ฮะนะให้ไปซ้อมลูกเอื้อนให้ดีกว่านี้ให้เรียนไหลดีกว่านี้แล้วก็ให้เข้าถึงอารมณ์เพลงให้หลายกว่านี้อีกหน่อยนึงที่รวมๆแล้วน้องก็โอเคก็ดีเนาะแต่ไอ้แนะนำการจับไมค์อีกหน่อยนึงเนาะบ่ให้จับเวลาห้องเนาะบ่ให้จับไมค์แบบนี้เนาะหลายๆคนห้องเพลงอาจจะมาจับไมค์เอาหัวมือมาใส่แบบนี้ก็ถือว่าผิดเนาะบ่ให้จับแบบนี้จับที่ถูกต้องจับประมาณนี้เนาะแต่สำคัญคือบ่ให้เอาหัวปู้มือมาอัดไหมเนาะก็ขอให้โชคดีได้รวมๆก็โอเคเนาะขอขอบใจหวานเพชรซื้อก็แปลกแล้วเนาะทั้งหวานทั้งเพชรอยู่ในตู้คนเดียวกันเลยเนาะมีเสน่ห์ตามเห็นเนาะมีจุดขายเนาะในคอยยิ้มและก็เรื่องจับไหมเพิ่มในหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงได้ก็คือการจับไม้สองมือเนาะ
มันจะบ่งบอกให้ถึงว่าเฮาบ่มีความมั่นใจเบิ่งภาพรวมของน้องก็คือไอ้ว่าตื่นเต้นหนึ่งเป็นตื่นเต้นหลังจากตื่นเต้นแล้วมันก็แสดงออกไปในการจับไม้ละกาการที่ว่าสายตาบ่มีความมั่นใจและก็ตั้งใจหลายเกินไปในการที่จะจื้อเนื้อเพลงว่าสิห้องผิดห้องถูกบ่แต่ว่ามื้อนี้น้องบ่ห้องผิดจักอันเนาะสำหรับเรื่องสำเนียงความบ่ชัดเจนนี่ไอ้ว่าน้องห้องได้คำว่าแฟนที่ชัดเจนได้ถ้าว่าน้องบ่ตื่นเต้นแต่ว่าถ้าว่าน้องซ้อมเพียงแค่อาทิตย์เดียวแล้วน้องเฮ็ดได้สำนี้นี่ไอ้อยากให้รักษาเรื่องนี้รักษาความที่ว่าตั้งใจแบบนี้ไว้และก็ปฏิบัติให้ถ้าว่าไอ้เสื้อว่าถ้าว่าน้องมีเวลาที่ได้ซ้อม2ทิศหรือว่าเป็นเดือนหรือว่าห้องเรื่อยๆในเพลงนี้เพลงนี้จะเป็นเพลงที่เฮ็ดให้น้องได้ไสยสนะขอให้โชคดีเด้อในความคิดของเจ้าการเป็นนักร้องที่ดีควรมีหยังแน่ขอตอบถามเนาะการเป็นนักร้องที่ดีนึงต้องมีมารยาทซื่อสัตย์บ่เดียวซ้ายเดียวขวาบ่ให้ผิดกฎระเบียบที่ว่าทางค่ายหรือว่าทางค่ายเพลงที่เขาเจ้าแนะนำโดยมดสมิจังขอบใจเราท่านผู้ชมที่เคารพและที่ผ่านไปนั่นก็คือหมายเลข2เอิ้นได้ว่านักอกนักใจให้ทางคณะกรรมการของพวกเขาอีกคนหนึ่งที่ว่าเพิ่นก็มีหลากหลายผลงานแล้วก็เคยประกวดห้องเพลงมาก่อนได้รางวัลอีกแต่ว่าทางค่ายเพลงทีเคซาราของพวกเขานี่จะผ่านกันหรือบ่ก็ต้องมาลุ้นนํากันและในตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหมายเลข3ซึ่งว่าเพิ่นจะมาในบทเพลงใดนั้นเราไปติดตามโฮมสมโฮมเสียน้ำกันเลยกราบสบายดีกรรมการทั้ง3ท่านก็แล้วกันเนาะน้องเอ็งมีชื่อว่าเท่าสุขที่สารกันหาลิคำชื่อเล่นชื่อฮิตน้อยซึ่งปัจจุบันเป็นนักห้องอิเล็กโทรนห้องตามงานทั่วไปเนาะซึ่งบทเพลงที่จะนำมาประกวดในมือนี้เป็นบทเพลงคันคากกับดอกบัวของไอตันสุธิวงศ์สิเป็นจังใดนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้ขอขอบใจคนดูมีนจิตใจน้องเจ้างามเด่นถือว่าเป็นบุญของอาย
หากันให้คนหงึดงอบ่สนคนรวยคนหล่อน้องบอกว่าบ่สำคัญหากเดียวใจดีคนนี้ที่น้องต้องการได้ฟังน้องเว้าแบบนั้นไอ้ปานขึ้นสวรรค์ทางเป็นสิเห็นให้เห็นว่าน้องเลือกคนถูกแล้วสิบ่ให้มีห้อยแป้วบ่ปล่อยให้น้องลำเค็ญพร้อมสู้เพื่อเจ้าบ่สนคำคนดูหมิ่นจิตใจน้องเจ้างามเด่นถือว่าเป็นบุญของอายสบายดีน้องอาทิตย์น้องแม่นบ่โดยสบายดีคันคักกับดอกบัวแต่ว่าอาทิตย์ห้องก็โอเคเนาะเพราะว่าก็มีประสบการณ์หลายเสียงอาจจะเต็มดีเนาะถ้าว่าตัดความสั้นออกไปได้ก็อาจจะโอเคหลายขึ้นเนาะถ้าว่าน้องเพิ่มลูกเอื้อนลูกลิ้นเข้าไปอีกเติมหน่อยนึงน่าจะดีกว่านี้หลายก็บ่มีหยังคอมเมนต์หลายก็มีแต่ประมาณนั้นเลยเนาะเพิ่มลูกเอื้อนลูกลิ้นเข้าอีกเติมหน่อยนึงจะเฮ็ดให้มันซอฟมันมวลขึ้นกว่านี้อีกเนาะขอให้โชคดีโดยเข้าใจสำหรับอาทิตย์เก็บรายละเอียดของไอ้ตั้นมาได้หลายพอสมควรเลยและก็ไอ้มักเรื่องลีลาท่าทางคือตู่อินไปนำบทเพลงบทได้ห่วงรอก็คือคอยโศกคอยเศร้าทั้งหน้าทั้งคิ้วกับยิ้วขมวดอย่างคือกับโศกให้เห็นเลยว่าตอนนี้เฮาทุกข์อีหลีในการที่จะไปพักคนที่สูงกว่าเฮาเนาะแต่ก็เห็นความกังวลไอ้ไปพอดีเลี้ยวไปเห็นปุ๊บไปเห็นเลียปากเลียศพเนาะตัวนี้เสียอีกละหาสิบเอาฮอดเมื่อกี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักห้องควรจะหลีกเว้นเนาะเพราะว่ามันจะเสียบุคลิกภาพถึงวิธีถ้าว่าในอนาคตเข้าไปแข่งขันหรือว่าเป็นนักห้องเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องที่ว่าปากแห้งคอแห้งขึ้นวิธีนะเราต้องเตรียมพร้อมให้มันดีที่สุดเพื่อให้มันมีจุดที่คณะกรรมการจะไปลบคะแนนเราย้อนว่าเมื่อเลียศพเลียปากมันจะเว้าถึงความขาดความมั่นใจกับขาดการเตรียมพร้อมเนาะเจ้าจะเฮ็ดแนวใดสมมุติว่าถ่าออกเพลงเดียวแล้วได้ร้อยล้านวิวหรือว่ามีความดีใจเนาะที่ตัวเองเฮ็ดได้ถึงฝันแล้วก็สิเอาผลงานตัวนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เฮ็ดผลงานเพลงอื่นๆให้มาสู่สายตาท่านผู้ชมได้รับฟังอีกข้างๆต่อไปเจ้าระเบิดสมและซีพานไปนั่นก็คือหมายเลข3ของพวกเรานั่นก็คือนุ่มอาทิตย์นุ่มรอเสียงรอมาพร้อมเอิ้นได้ว่าเพิ่นมาในผลงานเพลงคันคากกับดอกบัวของศิลปินตั้นสุธิวงศ์ของพวกเราเอิ้นได้ว่านี่ก๊อปปี้มาเกือบว่าเท่าๆกันเลยเนาะท่านผู้ชมก็ดีว่าสามารถให้กําลังใจเพิ่นได้แล้วก็คําถามทางคณะกรรมการนี่เอิ้นได้ว่านี่ตกใจเนาะถ้าได้100ล้านวิวจะเฮ็ดจังได๋คันเป็นพิธีกรเองก็ล้มงัวเลยนะบ่เว้าหยังก่อนล้มงัวสลองก่อนเนาะเอาล่ะตอนนี้เข้าใจทุกคนไปร่วมสมร่วมเสียอีกหมายเลข4ของคู่เข้าร่วมการแข่งขันของพวกเราในมื้อนี้ซึ่งว่าเพิ่นจะมาในผลงานเพลงใดเฮาสามารถร่วมสมร่วมเสียกับเพิ่นได้เอาเป็นว่าตอนนี้ไปรับชมพร้อมๆกันเลยจ้าสุขสบายดีเนาะข้าพเจ้าเองสิงโตออนไลน์เนาะวันนี้มาประกวดห้องเพลงย่างไก่อ้ายก็มีเฮงของบอมแต่ว่ามาในเวอร์ชั่นของตั้นเนาะโคเวอร์ของตั้นผลงานผ่านมาก็คือปี2016เนาะคือได้มีโอกาสไปร่วมรายการซองฟ้าฮาวดาวของทีเคซาวลาวปี2016แล้วก็ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายแต่สุดท้ายก็ได้รางวัลสุดเจ๋อเนาะแล้วก็ได้เอาอันประสบการณ์นั้นมาปรับปรุงตัวเองแล้วก็มื้อนี้พร้อมแล้วมาใหม่แล้วก็ฝากผลงานตัวเองตอนนี้กำลังอัดเพลงอยู่น่าจะปล่อยไวๆนี้เนาะขอขอบใจ
ียงน้องอย่างกายอายก็มีได้เห็นเศร้าแรงอายก็ดีใจได้กินน้ำหอมลอยลงมาสบตาหอยเดียวก็อิ่มใจสิเอาอย่างไรขี้หายอย่างเฮาเขาลูกผู้ดีลาสีผ่องใสเฮาลูกเศร้าให้เศร้าหน้าหน้าเศร้าเจ้ายังให้เกียรติส่งยิ้มมาทักทายว่าจะถามข่าวเขาขอบใจน้องสาวที่ให้ความหวังได้อย่างสวนทางเพียงครั้งเก็บภาพไปฝันทุกเป็นคืนนอนบ่อยากตื่นสุขใจในฝันอยากปืนความจริงยันเจ็บเลขในบัญชีมีห่างกันเฮามีหลักพันเข้ามันหลักล้านขอบใจคนงามเจ้ายังบ่เมือความจริงใกล้เกินแต่อายบ่วันหากเจ้าบอกแค่สายตาคนอื่นอยากยืนมื่นมาคบหากันอ้ายขอยืนยันบ่มีผิดหวังได้ย่างสวนทางเพียงครั้งเก็บภาพไปฝันทุกวันคืนนอนบ่อยากตื่นสุขใจในฝันอยากปืนความจริงยันเจ็บเลขในบัญชีมีห่างกันเฮามีหลักพันเข้ามันหลักล้านขอบใจคนงามเจ้ายังบ่เมือความจริงใกล้เกินแต่อายบ่วันหากเจ้าบอกแค่สายตาคนอื่นอยากยืนมือมาคบหากันอายขอยืนยันบ่มีผิดหวังหากเจ้าบอกแค่สายตาคนอื่นอยากยืนมือมาคบหากันขอการันตีบ่มีผิดหวังถ้าว่าน้องเพลงน้องห้องเพลงนี้ได้ดีบ่ก็ได้ดีอยู่เนาะแต่ว่าสิ่งที่ไอ้ฟังแล้วที่ว่ามันขาดไปเนาะคือความหวานเนาะเพลงนี้มันจะเน้นหวานแต่การมีลูกเอื้อนลูกลิ้นแต่ว่าน้องห้องมันขาดลูกเอื้อนและขาดความหวานฝึกลูกคออีกหน่อยนึงเนาะสุขดีขอบใจละย่างกายอ้ายก็มีแฮงก็เลือกเพลงถูกเนาะมาแข่งแล้วก็เข้ากับน้ำเสียงมีจุดเด่นตัวนึงที่อ้ายมักที่ผ่านมาที่คนโบเฮ็ดก็คือเวลาน้องเว้าน้องห้องว่าขอบใจคนดีและน้องคำนาบพนะมันเฮ็ดให้อ้ายเห็นว่าสกิลในการใส่ไม้ของน้องก็คือเวลาน้องก้มน้องเอาขึ้นเสียงน้องบ่ตกอันนี้เป็นจุดนึงที่ทรงฟ้าหาดาวเคยสอนไว้และน้องนำมาใส่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่
ที่ดีหลายแล้วก็อยากให้ได้นำไส้ไปในการที่เขาจะเคลื่อนไหวแล้วเฮ็ดให้ไม้ระยะไม้ระยะปากให้มันเท่ากันก้มไปเว้าขึ้นมายังทอเก่าก็เลยได้คะแนนตัวนี้ไปอีกเนาะว่าเทคนิคในการห้องกับการนำไส้เสียงไม้มันอย่างดีๆอันนี้ส่วนใหญ่กับภาพรวมก็ดีๆเรื่อยๆเลยคิดแนวใดเกี่ยวกับการเว้าทีว่าคำเว้าทีว่าเป็นนักห้องล่าบ่มีมือจะรวยจะหังจะมีสำหรับอันสิ่งโตเองเนาะจะบ่ได้คิดบ่ได้คิดอีหยังเลยสำหรับการเป็นนักห้องแม่นสำหรับสิ่งโตเองแม่นทำอิดเนาะบ่ได้หวังที่ว่าเงินทองแล้วก็อีหยังเลยขอแค่เป็นนักห้องขอแค่ได้ทำความฝันของเฮาเป็นจริงก็พอแล้วแล้วเฮาจะบ่ได้คิดว่าเรื่องเฮาต้องรวยต้องมีเงินต้องมีชื่อเสียงชื่อเสียงหั่นถ้ามีก็มันเป็นเคียงคู่ของนักร้องทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องคำนี่สิ่งโตขั้นเริ่มต้นยังบ่ทันคิดเรื่องนี้เถอะเฮ็ดจังได๋ก็อย่าขอให้เป็นแค่นักร้องเนาะได้เป็นนักร้องตามความฝันก็พอใจแล้วขอขอบใจเย้ท่านผู้ชมและที่พักไปนั่นก็คือหมายเลข4นั่นเองนั่นก็คือสิงโตซึ่งเพิ่นมาในผลงานเพลงยางไก่อ้ายก็มีแหงของศิลปินนุ่มบ่อมของพวกเขาเนาะแต่ว่าเพิ่นมาในเวอร์ชั่นของนุ่มตั้นสุธิวงศ์ในว่าน้ำเสียงอารมณ์เพลงนี่มาได้เต็มห้อยกันเลยและพร้อมเดียวกันนี้สำหรับการตอบคำถามของเพิ่นก็เอิ้นว่ากินใจหลายเนาะเพราะว่าการเป็นศิลปินเขาบ่จำเป็นต้องร่ำรวยหรือว่าบ่ต้องไปแคร์คำคนที่คนอื่นเว้ามาขอแค่ได้เฮ็ดตามความฝันของพวกเขาและเฮ็ดตามใจมากก็ถือว่าน่าสมเสยแล้วก็ต้องขอย่องๆสมเสยกันอีกเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ทุกคนพร้อมกันแล้วใจทุกคนไปพบกับหมายเลข5ซึ่งว่าเพิ่นจะมาในผลงานเพลงใดนั้นไปร่วมสมร่วมเสียพร้อมๆกันเลยสวัสดีทางกรรมการทุกคนเนาะน้องเองมีชื่อว่าเฒ่าพระอุลาวันมาแต่บ้านสุขคำเมืองไทยเสถาน้องเองแบบบ่เป็นคนบ่มีประสบการณ์เลยบ่เคยผ่านผลงานอีหยังมาเทื่อนี้เป็นมือทางอิฐที่ว่าน้องได้มีโอกาสมามื้อนี้น้องก็เอาเพลงของไอคิโตมาฮ้องซื้อเพลงกอดกันบ่อายแฟนเก่าเป็นจังได๋นำไปหักฟังหาสมนำกันเลยฟาดเข้าไปข้างให้ตายโลดสาปล่อยให้น้ำตาทะลาออกมาเปื้องหน้าคนทำย้อนว่ากรรมที่ทำปานก่อนกลับมาย้อนให้อายทำเป็นผู้ถูกกระทำหัวใจยากเยือยคนไม่สำฐานะเก่าของเฮาสองคนเจ้าแค่สับสนหรือตั้งใจโยนให้อายพ้นทางถูกเจ้าใส่ร้ายว่าอายบ่สมหักเก่ามันคมก็เลยออกห่างเหลือแต่หักห่างห่างให้อายจดจำย้ำซ้ำเติมความเจ็บในใจกอดกันบ่อายแฟนเก่าอดีตคนหักยังเอาถูกเจ้าทำร้ายย้อนอายบ่แม่นดวงดาวถึงฟ้าคงเทียบคุณค่าราคาบ่ได้ของหักเจ้าก็ห่วงแพงไว้บ่แม่นคนใส่ถึกไม่เคลียลงตมจมทรณีเจ็บอีลีหัวใจบอกเลิกมาสร้างว่าง่ายแทนน้องThank you.
ำซ้ำเติมความเจ็บในใจกอดกันเพราะอายแฟนเก่าอดีตคนหักยังเอาถูกเจ้าทำร้ายย้อนอายบ่แม่นดึงดาวทั้งฟ้าคงเทียบคุณค่าราคาบ่ได้ของหักเจ้าก็หวงแพงไว้บ่แม่นคนใส่ถึกไม่เคียลงตมจมทรณีเจ็บอีลีหัวใจบอกเลิกมาสร้างว่าง่ายแทนน้องย้อนอายบ่แม่นดึงดาวทั้งฟ้าคงเทียบคุณค่าราคาบ่ได้ของหักเจ้าก็หวงแพงไว้บ่แม่นคนใส่ถึกไม่เคียลงตมจมทรณีเจ็บอีลีหัวใจบอกเลิกมาสร้างว่าง่ายแทนน้องบอกเลิกมาสร้างว่าง่ายกอดกันมาสร้างบ่สำหรับน้องเนาะเดี๋ยวให้ทางไอคิโต้เพิ่นเป็นผู้ที่ว่าคอมเมนต์เตอร์ให้เนาะเพิ่นจะคล้องเพลงเพิ่นมาเนาะมอบไมค์ให้ไอคิโต้เลยเนาะจากที่ฟังนี่การซื้ออารมณ์นี่ชื่อว่าสุดยอดเลยเนาะซื้ออารมณ์ออกมาดีๆไล่แต่ว่าอาจจะเสียตอนขึ้นตัวนิดนึงคือว่าคอมจังหวะไปนิดนึงเนาะกับการปิดคำบางคำคือแล้วก็อาจจะเป็นย้อนตื่นเต้นก็ได้เนาะแต่ว่าคนข้างล่างนี่รู้สึกว่าซื้ออารมณ์ได้ดีแล้วก็เริ่มจังหวะก็เริ่มเข้าได้ล่ะมีแต่พยายามจับจังหวะเพลงให้ได้ก็โอเคล่ะมีแต่จุดนี้เนาะจะส่งให้ไอ้ตนต่อเลยได้ด้วยขอบใจสำหรับเพลงนี้นี่ก็หลายคนฟังก็ว่ามันเป็นเพลงไทยบ่เนาะก็คือเพลงนี้มันคิดโตห้องในสำเนียงภาษาไทยเป็นบ่คือก่อนน้องเสี่ยวเพลงนี้ก็ปรึกษาไอ้ตนแล้วเนาะหลายคนจะว่าเอ้าเอาเพลงไทยมาประกวดได้บ่เนาะได้เนาะเพราะว่าเป็นคนลาวห้องเนาะและสิ่งนึงที่น้องพาเฮ็ดได้ดีก็คือออกเสียงรอเรือกับรอลิงอะนะได้ดีหลายเห็นได้เลยว่าสัมผัสเรื่องระเรอะเมียงของเฮาอะนะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรเอาไปเนาะเจ้าคิดแนวใดเกี่ยวกับการเป็นนักฮ้องลาวที่มีความโด่งดังแต่บ่มีคุณสมบัติอันนี้ถ้าน้องได้เป็นตัวแทนเป็นนักฮ้องของประเทศลาวน้องจะเป็นคนที่เฮ็ดให้เขาเจ้าฮู้ว่าคนลาวก็สามารถที่จะเป็นนักฮ้องที่มีคุณภาพได้และจะให้แบบประเทศอื่นๆยอมรับและก็เข้ามาฟังเพลงลาวเย้ท่านผู้ชมทานไปแล้วหมายเลข5ของพวกเรานั่นก็คือหนุ่มพระนั่นเองเนาะซึ่งมาในผลงานเพลงกอดกันบ่อายแฟนเก่าแล้วก็ถือว่าถ่ายทอดอารมณ์มาได้ดีเนาะซึ่งว่าน้องเพิ่นก็บ่มีประสบการณ์มาก่อนตามที่เพิ่นได้บอกและมื้อนี้เฮาก็ได้ได้ว่ามีแขกรับเชิญพิเศษเนาะนั่นก็คือหนุ่มกีโต้ซึ่งเพิ่นก็ได้ให้เกียรติมาเป็นคอมเมนเตอร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องในการสู้ต่อไปนั่นเองเนาะเอาล่ะตอนนี้ท่านผู้ชมพวกเขาเดินทางมาถึงหมายเลขสุดท้ายกันแล้วของผู้เข้าประกวดในมื้อนี้ซึ่งว่าเพิ่นจะมาในผลงานเพลงใดจะเป็นใดเฮาไปร่วมสมทบเสียงพร้อมๆกันเลยเจ้าก่อนอื่นสบายดีคณะกรรมการทุกท่านเนาะแล้วก็สบายดีทางเจ้าของเพลงเพิ่นด้วยก็แล้วกันน้องเองชื่อว่าคืนคำบริบาลอายุ13ปีมื้อนี้จะมาขอห้องเพลงอยากฮู้เหตุผลของไอกิโตพิลกรซึ่งเป็นอะไรนั้นขออัญเชิญทุกท่านรับชมรับฟังเลยThank you.
เรียนจบกลับมาสิขอขมาพาแม่ไปขอตกลงกันเอาไว้หัวทีต่างฝ่ายยินดียืนหาคำขอแต่ต้องให้รอเพราะการเรียนสองเฮาบ่ทันจบพอปีสองน้องมีแฟนใหม่มาจีบมาไล่มาแทนหักเฮาโยนหักสองเฮาฟาดกันครึ่งบ่ทันไปเถิงฟังแอบคบกันตอนใดไปมีกันหรือยังอายยังมีหวังหรืออายหมดหวังอยากหูสาเจนตอบไอ้มาเบิ่งดูไอ้ก็อยากหูเหตุผลมีคนอื่นไอ้บ่อยากฟื้นในฐานะคนเคยหักกันสัญญาหักมอบให้กันไว้บ่มีความหมายเห็นบ่สำคัญหากต้องการเลือกจมกันไอ้ก็ยินดีพอเดาออกไว้ต้องทำใจแต่ที่เฮ็ดไปอยากให้ทบทวนคืนบ่แม่นอ้ายฝืนอยากให้ฮู้อ้ายก็หักเจ้าที่ผ่านมาอ้ายเฮ็ดผิดหยังลู่ล่วงสาสางก่อนเป็นแฟนเก่าเรื่องอ้ายเกิดยังขึ้นอยากหูทนสิ่งที่ได้เปรียบก็คือรูปร่างหน้าตาเนาะได้เปรียบคนอื่นถ้าว่าหักด้านนี้ผ่าฝึกอีกน่าจะดีเนาะแต่ว่าเรื่องน้ำเสียงก็โอเคแต่อายอยากให้แนะนำในการห้องอะไรนึงน้องแบบห้องบ่เปิดเสียงเนาะห้องคล้ายๆกับแบบจมฮะนะแบบบ่เปิดปากนะแล้วก็ฝึกห้องเพลงให้ดีกว่านี้ให้หลายกว่านี้เดี๋ยวอีกเดี๋ยวจะให้อันทางไอคิโตเพิ่นแนะนำอีกหน่อยนึงเนาะเนาะคือไอ้ต้นคุณท่านว่ามาแล้วเนาะการเปล่งเสียงบ่ใช่อาจจะออกมาบ่หมดหยังค้างอยู่แถวคออยู่ก็มีแล้วก็การใส่ลูกยันหยังคัดอยู่หน่อยนึงเนาะแล้วก็การแต่ละฮอนคือว่าขอให้โชคดีเฮาต้องอันก็ว่าต้องได้ฟังอีกแล้วก็เฮียนอารมณ์ส่งอารมณ์ไปตามเพลงให้มันได้น้อยลูกเอื้อนว่าได้เฮาควรใส่เฮาก็พยายามซ้อมใส่เข้าไปในนิดนึงเนาะโดยรวมก็คือว่าโอเคเนาะเลยเป็นหยังเจ้าจึงเลือกที่จะมาประกวดร้องเพลงในงานน้อยๆแบบนี้ในมื้อนี้ส
จ้าสำหรับน้องเองเนาะแม่นงานนี้แม่นงานที่ยิ่งใหญ่หลายสำหรับน้องและความคิดของน้องความฝันน้องคือแบบต้องการมีความฝันว่าแต่เด็กแล้วว่าอยากเป็นศิลปินเนาะอยากเป็นนักร้องแต่ว่าทั้งผ่านมาก็บ่เคยที่สิแบบได้มายืนจุดที่ใหญ่แบบนี้ถึงสิน้อยสำหรับผู้อื่นก็ตามแต่ว่าสำหรับน้องใหญ่หลายแล้วก็ภาคภูมิใจหลายที่ได้มายืนอยู่เวทีแห่งนี้เจ้าขอเข้าใจเจ้าเป็นคำตอบที่ถึงใจหลายเนาะก็เลยแน่นอนไอ้คิดว่าในมื้อนึงพวกน้องทุกคนจะได้เป็นศิลปินเนาะศิลปินบ่หมายถึงว่าจะต้องเป็นนักร้องเนาะอาจจะไปมาเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นนักแต่งนักประพันธ์อันนี้ก็แม่นศิลปินคือการหมดและไอ้คิดว่า6คนที่มาประกวดในมื้อนี้นี่จะเป็นจะได้เห็นผลงานเนาะอาจจะไวหรือซ่าซื่อแต่ว่าการประกวดในมื้อนี้แม่นพวกเราต้องการคนที่พร้อมที่สุดเท่านั้นที่จะไปออกเพลงก่อนแต่บางคนก็เก็บมีผลงานเพลงเนาะไอ้ก็ยังดีใจเนาะฉะนั้นถ้าว่าพวกน้องทั้ง6คนหากว่าได้ในมื้อนี้ก็อย่าท้อถอยเนาะจงเอามื้อนี้เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์และขั้นต่อไปไอ้ว่าพวกเจ้าจะดีขึ้นแล้วก็จะสามารถเฮ็ดให้ฝันของพวกเราเป็นจริงได้ฉะนั้นก็ต้องขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาประกวดในมื้อนี้เย้ท่านผู้ชมผ่านไปแล้วหมายเลขสุดท้ายของพวกเราเนาะนั่นก็คือเท่าขื่นคำเนาะซึ่งมาในผลงานเพลงอยากคู่เหตุผลของหนุ่มศิลปินกีโต้หน้าตาดีของพวกเราอีกแล้วเนาะก็เอิ้นได้ว่ามื้อนี้เพิ่นก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษที่มาเป็นคอมเมนเตอร์ให้กำลังใจน้องๆเนาะแน่นอนกันเลยว่าในการประกวดในมื้อนี้ซึ่งเป็นเวทีที่เอิ้นได้ว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆคนก็มีถึงแม้ว่าจะบ่ได้มีรางวัลที่ใหญ่หลวงแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ประสบการณ์ก็คือการมาแสดงความสามารถและให้ทุกคนได้เห็นว่าอย่างน้อยพวกเขาก็มักหักทางด้านศิลปินและอยากเป็นนักร้องฉะนั้นแล้วก็อยากจะขอเอื้อนว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนกันแล้วกันว่าผู้ใดที่ได้แซมในมื้อนี้ก็บ่สำคัญเพียงแต่ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์และได้คำแนะนำดีๆจากทางศิลปินของพวกเขาในมื้อนี้ไปเป็นแห่งพักดันในการให้เกิดผลประสบผลสำเร็จให้ในอนาคตต่อหน้าเนาะไอ้มาบอกว่าเฮาเลิกกันเพราะสำนันเรื่องเฮา2คนอย่าคิดต่อเมื่อหาของเฮาติดลบจบกันเท่านี้ได้ยังส่วนทางเพียงครั้งเก็บฝากไปฝันทุกเว้นคืนว่าต่อจากนี้บ่มีคอยแล้วขอให้เจ้าดูแลตัวเองไปโลเลใจอิสิเพย้อนว่าอดหน่อยมาฮอตนี่ก็ถือว่าฮอตเวลาราชีที่ทุกคนรอคอยกันแล้วที่พวกเขาจะมาประกาศเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ห้องเพลงคาดองเขาอย่างขวัญเนาะตอนนั้นตอนนี้เขาไปเขาฟังผลของการแข่งขันกัน